จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรงงานและระบบขนส่งทั้งหมดมี 5G คลิปนี้เป็นคลิปที่คนทำธุรกิจนี้ต้องดูเลยค่ะตัวอย่างที่1เป็นการเนรมิตโรงงานให้เป็น Smart Factory เกิดขึ้นที่โรงงานไฮเออร์ชิงเต่าประเทศจีนโรงงานนี้สิ่งที่เขาทำคือการ upscale ไลน์การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความผิดพลาดได้แล้วก็ลดการใช้แรงงานคนค่ะวิธีแรกดูนี่ในส่วนของงานตรวจสอบตำหนิของสินค้าโดยพนักงานในโรงงานเขาจะสวมแว่นตา AR ที่มีระบบตรวจสอบอัจฉริยะทำให้รู้ได้ทันทีเลยว่ามีตำหนิตรงไหนในตัวสินค้าแถมเขายังแชะภาพตำหนิเก็บเอาไว้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้ถึง2คนช่วยกันแต่ตอนนี้แค่คนเดียวคือสบายเลยในการใช้การ QC สินค้าด้วยวิธีนี้วิธีที่2คือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Mobile Edge Computing กับเครื่องเลเซอร์สลักชื่อให้สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนควบคุมเลยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดได้ดีมากเมื่อผลิตสินค้าเสร็จก่อนที่จะขนส่งหรือโลจิสติกต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนวิธีที่3เขาก็เลยมีการใช้ 5G Industrial Camera ที่มี AI เนี่ยนะคะมาช่วยตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและยังสามารถอัปโหลดข้อมูลต่างๆลงคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วด้วย 5G ค่ะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของ 5G ก็คือสามารถทำงานได้ม้วนเดียวจบไม่ต้องเสียบต่ออุปกรณ์อื่นให้สายเคเบิลระยงระยางวุ่นวายค่ะมาดูบทวิเคราะห์ซึ่งดร.หยวนเถาหลิงจาก Higher Institute of Industrial Intelligence บอกว่า Today when we use 5G this can reduce employment time by 75% and the detection accuracy improved by 99% and millions of RMB was saved per 1 year โรงงานไฮเออร์แห่งนี้ก็เลยจับมือกับแบรนด์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็น China Mobile Huawei M-Star ทำให้โรงงานแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็น 5G Smart Factory เต็มสูบในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ QC คุณภาพการบำรุงรักษาการทำงานร่วมกันของเครื่องจากการขนส่งวัสดุการจัดการพลังงานการจัดการความปลอดภัยและที่สำคัญเป้าเขาคืออยากเป็น Green Manufacturing ตามกระแสโลกด้วยล่ะจ้าซีพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วคราวนี้ตัวอย่างที่2ของซีขอพูดถึงเรื่องของระบบโลจิสติกหรือการขนส่งสักหน่อยว่าจะมาล้ำได้ 5G ยังไงอะเพ่เราไปดูกันที่คุณหมิง Ship Building Equipment Corporation หรือ KSEC เมืองคุณหมิงประเทศจีนค่ะวิธีแรกที่นี่เขามีการใช้เครื่องจักรที่เรียกว่า Stacker ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี 5G มาช่วยในการขนย้ายสินค้าเข้าออกชั้นวางที่สูงสูงภายในโกดังขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้คนเลยค่ะสามารถควบคุมให้เคลื่อนที่และหยุดได้อย่างแม่นยำในตำแหน่งและความสูงที่ต้องการวิธีขนย้ายวัสดุของเขาจะใช้ระบบราง 5G ที่เรียกว่า Rail Guided Vehicle หรือ RGV ลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่ต้องใช้คนคอยคุมระหว่างรางเลยต่อมาวิธีที่2เขามีการใช้ Automated Guide Vehicle หรือรถนำทางอัตโนมัติที่ใช้ 5G ร่วมกับเทคโนโลยี Computer Vision ที่จะช่วยนำทางไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่หลงแถมยังใช้ต้นทุนในการสร้างที่ต่ำอีกด้วยนี่ระบบในคลังสินค้ามันเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยแล้วในคลังสินค้ายังมีคนอยู่ไหมเนี่ยมีคนค่ะแต่มีแค่3คนเพราะจากการนำ 5G มาใช้ทำให้ใช้คนแค่นี้ก็พอแล้วกับการควบคุมการทำงานคลังสินค้าทั้งหมดผ่านจอแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งการควบคุมเครื่องจักรต่างๆผ่าน 5G เนี่ยนะคะจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากคือภายในเวลาเพียง20มิลลิวินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่านาทียังช้าไปอะค่ะนี่เป็นการยกตัวอย่าง use case จริงๆว่า 5G ได้นำมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตและการขนส่งเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแถมที่สำคัญยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มหาศาลเลยนะคะคราวนี้ก็ทั้งมีประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้นในเวลาและแรงงานคนที่น้อยลงทุกทีค่ะเพราะฉะนั้นประหยัดงบประมาณไปได้อีกเยอะเลยค่ะใครที่สนใจในการเติบโตของเรื่อง 5G และต้องการหา use case เหล่านี้กดติดตามช่องทางของ C เอาไว้เลยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube และช่องทางโซเชียลทุกช่องทาง C จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เอาไป educate หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับโรงงานต่างๆ C อยากเห็นเทคโนโลยีดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยใครทำแล้วส่งเข้ามาหา C ได้ผ่านช่องทาง Facebook C Media Gain เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย